หนูรู้ว่าเทวดาหรือผีไม่มีค่ะหนูเจอพวกตาหาเรื่องป่วนค่ะทุกวันก็สารวันเฝ้าและจ้องดักป่วนอยู่หน้าบ้านมนุษย์พวกนั้นมีความซ้อนเหลื่อมค่ะพูดจาท้าทายหนูไม่รู้ใครจะมาช่วยหนูได้หนูยังไม่สะดวกพบคุณลุงค่ะตีตัวรถไฟเลยติดไรไม่สมดุลอยู่ไกลกันแค่ไหนสะพานพระทั้งเกล้าถนนรัตนทิเบศเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตะวันตกฝั่งนี้เขาเรียกว่าไซม้าห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาไม่เกิน200เมตรแน่นอนเลยเห็นไหมแน่นอนหรือจะบอกว่าอยู่ใต้สะพานพระทั้งเกล้าฝั่งไซม้าใช้ว่าอยู่ใต้กันแล้วกันเพราะแถวๆนี้มีบ้านอยู่กี่หลังฝั่งนู้นก็ไม่เห็นมีกี่หลังฝั่งผมทางด้านนี้ก็มีก็กี่หลังมันอยู่สี่ห้าหลังที่มันติดถนนอยู่เวลานี้เห็นไหมก็ใช้คำนี้ดีกว่านะครับอยู่ที่แถวใต้ยูเทิร์นนี่นะยูเทิร์นใต้สะพานพระนั่งเกล้าฝั่งไซม้าไซม้าคือฝั่งบางบัวทองนะครับบัวทองฝั่งบางบัวทองคืออำเภอนะครับอำเภอฝั่งบางบัวทองแต่ไซม้าเนี่ยมันอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับโอเคนะขอเข้าใจตรงนี้แถวๆท่าอิฐก็ว่าได้ยังไม่ถึงท่าอิฐดีนะครับถนนรัตนาธิเบศรถนนสายนี้มันก็แปลกนะถนนรัตนาธิเบศรไปช่วงหนึ่งเรียกว่าถนนงามวงวานใช่ไปช่วงหนึ่งก็เรียกว่าถนนอะไรเกษตรนวมินทร์สรุปถนนสายเดียวมี3ชื่อคนจำเนี่ยซวยสุภาพเนี่ยซวยชิบหายเลยถนนสายเดียวกันทั้ง3ชื่อกูรนายสมองมันจะไว้จำอย่างอื่นนะไม่จำพวกนี้โอ้พอผมเนี่ยเคืองพวกเนี้ย นะไอ้พวกชื่อเนี่ยมันเลยเถิดเลยไปใช้ชื่อตัวเลขดีกว่าผมว่าตัวเลขจะง่ายที่สุดชื่อถนนชื่อซอยเนี่ยใช้เป็นตัวเลขดีกว่ามันชื่อเมนอย่างเช่นถนนชื่อหมายเลขหนึ่งจากกรุงเทพอนุสาวรีย์ถึงเชียงใหม่ขอโทษเชียงรายเป้งนั่นนะมาทีนี้ถ้าหากว่าถนนสายใดที่มันแยกจากสายเมนนี่ก็หนึ่งทับสองว่าไปสิใช่ไหมครับหนึ่งทับสามว่าไปสิใช่ไหมฮะหนึ่งทับสามว่าไปใช่ไหมจะตั้งต้นอะไรก็ว่านไปหนึ่งทับสามชื่อเป็นภาษากำกับเอาไว้ทีนึงก็ได้แต่เวลาซอยต่อไปก็เป็นสองทับสามสี่ทับห้าว่าไปมันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแล้วคนจำคนรุ่นหลังเนี่ยมันจะจำได้มีระเบียบการจำง่ายๆหน่อยรุ่นหลังนั้นมันนั่งจำต่อแล้วไม่ต้องมาเรียนโอ้ยแต่สมองนั้นมันเอาไว้จำมันเยอะแยะจำในสิ่งที่มันมีสาระมีคุณค่าคนเกิดก่อนก็ไม่ได้คิดอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าคนเกิดในปัจจุบันนี่ก็รู้กันทีนะนะครับนะอะไรก็ตามที่ลดความจำลงไปเนี่ยมันต้องทิ้งไปให้หมดใส่ความเข้าใจเข้าไปเยอะจำกันนิดเดียวนั่นก็เป็นความเข้าใจให้หมดมันต้องคิดอย่างนั้นครับมันต้องมีคอนเซปต์ไอเดียอย่างนั้นในการที่จะถ่ายทอดการเรียนรู้ต่อไปจำนิดหน่อยนั่นก็เป็นความเข้าใจหมดอย่างเงี้ยครับอันนี้มันจำเยอะแยะแต่ไม่เข้าใจแมวอะไรเลยโอ้ยตายเลยจำอย่างเดียวไม่เข้าใจก็หัวโตอยู่เลยสิพี่นี่ก็คือสิ่งนี้อยากจะให้คำนึงหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมก็เล่าให้ฟังผ่านจอได้แค่นี้นะครับ